4 3 2เกมโลกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันมีอุบัติเหตุที่เราลงหมัดเขาได้แล้วแล้วท่อนแขนก็มาโดนตรงคอเราครับมันเลยทำให้เราหันคอกลับไม่ได้แล้วร้อนบริเวณช่วงคอครับเสียดายไหมถ้าเกิดว่าครบใน3ยกเนี่ยเรายังมั่นใจว่าเราชนะไหมถ้าชกครบ3ยกผมมั่นใจว่าผมจะว่าเขาชนะได้แน่นอนครับครับผมแล้วจากนี้ไปเป็นไงบ้างเสียดายจากนี้เราจะมีแมตช์ไปไหนต่อต่อไปก็จะฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่าเดิมครับเรียนนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างเงินที่ได้มาเนี่ยเงินที่ได้มาก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณท่านไอสมชายสุขสวัสดิ์แล้วก็ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์เพิ่งแล้วก็ท่านอาจารย์พนุชัยปทุมาครับไม่ท้อใช่ไหมจะสู้ต่อไม่ท้อครับจะสู้ต่อไปครับ